แบ็คแล้วก็ทอดเข้าไปข้างในได้ครับและไม่สนใจฮะสตาร์ทไฟบาร์มาอย่างต่อเนื่องตายไปก็ชิวๆครับนิชาสาดมาอย่างนี้ยังไม่ตายวูกงอยู่ข้างในด้วยฮะดูเหมือนว่าพยายามจะดักจับล่างไฟบาร์พาวเวอร์สปีดต้องหนีฮะไม่เหลืออะไรแล้วเอาติไฟบาร์สปีดต้องหนีครับไม่งั้นตายครับผมไฟบาร์สปีดได้แค่ทำได้แค่นิดเดียวฮะแล้วคือไม่เหลืออะไรเลยเลือดหมด2แหลกหายฮะเสียไพโมไปแบบนี้ก็ยังต่อได้แบบสบายๆฮะแต่ก็แลกกับวูกงแต่ RP ยังอยู่อย่าลืมใส่อยู่ในระยะนี้กด RP เอาออกมาจ่ายไม่เป็นไรครับจริงๆแล้วมันควรจะโดนมากกว่านี้แต่เขาไหวตัวทันครับผมโหนเข้าไปเลยก็จะโอ้โหอยู่ในวงแบบนี้นิ่งยาวนะครับมาบราซีเกาะเยอะแล้วยังไง GG well play my god ครับผมซีเคทได้แชมป์ครับพับเพยิ้มออกแล้วฮะหลังจากที่เล่นมาทั้งวันไม่ยิ้มเลยต้องขอบคุณ BG มากมากครับเพราะเขาโยนเกมนี้ด้วยตัวเองจริงโอ้โหสมาชิกทีมแทบจะปราบเปิ่มครับกอดกันใหญ่เลยแต่ต้องชมด้วยว่าทามมิ่งสโมกตอนนั้นทำให้เกมของซีเคทเปลี่ยนเหมือนกันจริงโอ้ซีเคทis our champion ครับใน ESL 1 2018เป็นครั้งแรกครับที่ทัวร์ ESL ไม่ถูกผูกขาดโดย Virtus Pro อีกต่อไปจริงไม่มีโอกาสด้วยซ้ำฮะแต่ว่าเขาจะยังมีสิทธิ์ได้เบนซ์อยู่ใครจะได้เบนซ์ต้องมารอดูกันเข้ามาเอา TK ตอนนี้น่าเซ็งมากอะรอด่าตอนนี้คิดคำด่าอยู่ในใจแล้ว คือมันแย่จริงๆนะไอ้ช็อตนั้นน่ะคือไทนี่ตัวโพซิชั่น2ช่วงนี้เราไม่ค่อยได้เห็นเท่าไหร่เราเห็นมากแค่3เพราะว่ามันสำคัญมากมันต้องแบกเกมด้วยแต่ไทนี่มันได้แค่กลางเกมเท่านั้นอวารันทอสแล้วฆ่าให้ตายถ้าชนะก็คืออวารันทอสแล้วคุณมีเดลารัสด้วยเพื่อเอ็กโคเซเบอร์ตบให้ทุกคนตายแต่พอไปเสียไทมิ่งตรงนั้นอ่ะเกมที่คุมไว้อยู่มันไปหมดเลยอ่ะครับโอ้แล้วคือมันน่าจะน่าเสียตั้งแต่ตอนที่แบบไทนี่เข้าไปโยนไซเลนเซอร์แล้วไซเลนเซอร์ไม่ตายอ่ะเมื่อกี้ไม่ตายเมื่อกี้ผมเห็นเอาดิเคมองขึ้นฟ้าเลยครับเออแบบเครียดมากเอาละคราวนี้ยาวแล้วฮะดูทรงแล้ววีจีน่าจะมีคนสวดมนต์ให้นอนก่อนเดินไปรับถ้วยอย่างภาคภูมิใจครับนี่เป็นแชมป์ที่2พวกเขาตั้งแต่ตั้งโรสเตอร์นี้ขึ้นมาแฮกกันมัดมือเลยฮะใส่เดินนำมาครับหนุ่มหน้ารอตอนนี้หน้าแดงมากครับถ้วยเบิร์นเริ่มเพิ่มแล้วต่อจาก PVP ที่สิงคโปร์ฮะเขาก็มาได้ ESL โอ้ตบมือให้กับพวกเขาครับผมซีเคททีมซิกเกเรตโอ้แฟนบอยลั่นสนามครับแฟนบอยของพวกเขาในทัวร์นี้เยอะจริงๆครับครับครับนี่ขนาดบอกว่าไม่ได้หวังแชมป์มาเพื่อเรียนรู้แล้วไปเอาแชมป์หน้าโอ้โหตอนนี้หล่อไม่รู้จะหล่อยังไงแล้วกูยังวินเลยว่ะภรรยาพับเพศนี่คือรอลูกดกแล้วตอนเนี้ยโอ้มีถ้วยใหญ่ขนาดนี้นี่คือคิดได้ทั้งครอบครัวเลยทีเดียวโอ้ดูแข็งแกร่งมากเลยนะ ใหญ่สุดแล้วก็ถือถ้วย แข็งไปถือผัดกันถือจะได้ภูมิใจโดยทั่วกันเขาต้องให้แอปซอถือก่อนเพราะว่าเขาเป็นเหมือนกับคู่หูคู่ซีกันตอนอยู่กันมาตั้งนานแล้วช่วยกันมาขนาดนี้แอปซอนี้นี่ปริบไปหมดแล้วฮะใช่ก็ดีใจไม่แพ้กันให้พวกคนแบกเกมถือก่อนมารยาทดีสมมุติหน้าทีมเอาเลยนี่เขาถือแบบเรียงโพซิชั่นดีกว่า5-4-3-2โอ้โหโหท้ายครับหน้าดูงงมากฮะนิชานิชาบอกโอ้อยู่พิงวินไม่เคยได้แชมป์อะไรในที่สุดจนได้ครับพอย้ายไปอยู่นี่พังอาจมากภายใต้ปีกของพระเพศไอเทมไมซ์ของทีมนี้คือยอดเยี่ยมมากครับ Amber give it up for team secret โอ้นอนหลับสบายกันฮะเจอเกมที่แบบดุดันกันขนาดนี้เป็น5เกมที่ชันฉลาดมากผมก็เป็นเกมวางแผนตัวตาComing into this tournament, you said this is a time for Team Secret to experiment and to try new things. You basically won the entire tournament. What are your thoughts on that? Sometimes experiments work.
บางครั้งการทดลองก็เวิร์กนี่คือมาเพื่อทดลองเท่ขนาดไหนวะเนี่ยคนคนนี้มาที่ก็ทดลองก็มันก็จะใช้ได้นะคลิปหน่อยสิคลิปประโยคนี้หน่อยโอ้โหมันไม่ไหวฮะคนชนะจะพูดอะไรก็ได้แล้วHaving Zai back part of the team and how do you feel with the overall performance of Team Secret right now? รู้สึกยังไงบ้างกับผลงานตอนนี้ That's the only reason I got Zai to win ESL. ที่เอาไซกลับมาเพื่อชนะ ESL. ไซตอนนี้ถึงต้องเขินไม่รู้จะเขินยังไงแล้วหน้าจะแดงจัดเลย How do you feel being back here in Germany and of course feeling the love from the fans? Thank you for enjoying our Dota. There you go. ยังพูดเหมือนกันว่า Dota นี่เป็นความสนุกอะขอบคุณมากที่มาสนุกกับโดต้าของเรา Before we of course announce our Mercedes-Benz MVP guys as of tradition you do have to sign of course our camera that's right ใครจะได้รถ camera are we going for this one right here okay ผมบอกแล้วว่าพระเพทย์มีสิทธิ์ได้พูดเยอะสุดแล้วตอนนี้ว่าแจ็คเบนเนอร์เข้าใกล้กันทีแล้วเพราะหล่อทุกคำพูดเลยคนชนะมันไม่ไหวแล้วหลอกเกินไปฮะแล้วมันเซฟมากเลยนะเขาขิงตั้งแต่ตอนต้นแล้วอ่ะอ๋อทดลองเมตา Mercedes Benz MVP So here we go MVP ครับ I will be having the envelope ตัวผมโหวตให้แยบซอไปก่อนหน้านี้แล้ว That's a lotThe crowd are speaking. Okay. Don't worry. We'll officially announce it in just a bit. We'll officially announce it in just a bit. ไทยกันครับ Oh, there you go. จะได้ขับรถไปยิ้วสาว making her way with the trophy. ผู้ให้เป็นผู้ชนะคอสเพลย์ในปีนี้ด้วยทำไมเราได้ยินมันใส่ You can hold on to that. I do. We have the envelope. Yes. We have the envelope.All right, here we go. Oh, I'm doing so good right now. Ladies and gentlemen, your Mercedes-Benz MVP is Mid One. Whoa! Mid One, เก่าๆของเราครับจะได้ขับรถไปชนเสาไฟฟ้าแน่นอนดูทรงและหน้าแกไม่น่าจะขับรถเป็นด้วยซ้ำขึ้นต้นไม้ยังไม่รอดเลยฮะโอ้โหเหนือความคาดหมายสำหรับผมนิดหน่อยอะทัวร์นี้เป็นทุกอย่างแล้วไงมิดวันไซวันโลมิงวันน่าดูยังงงเลยอยากจะเอาไปขับไหมอะเป็นคนโซนก็ได้ไฟสุดท้ายเป็นคนล่อแทนเพื่อนเป็นซัพพอร์ตของทีมก็ทำได้น่าไม่รู้เรื่องนะฮะคือบางทีแกจะฟังไม่รู้เรื่องแล้วคิดว่าได้ยามาฮ่ามาขับก็ได้เนี่ยทำไมน่าถึงแบบไม่ได้ดีใจขนาดนั้นด้วยซ้ำESL1 2018 Champions Team Secret Team Secret พร้อมกับมินวันได้รถไฟขับสวยงามกับมินวันฮะเพราะเป็นทุกอย่างให้ทีมอาจจะเป็นเพราะว่าการเล่นอินโวเกอร์ก็เฉียบขาดได้จริงตัดใจเฉียบขาดตลอดกับว่าต้องทำอะไรตอนนี้อะไรในแต่ละเกมอะได้กันเลยโอ้ผมได้เหรอเนี่ยไม่อยากเชื่อเลยคิดว่ามันคนจะเป็นยับซ้อมมากกว่าที่ได้ประเภทกระซิบเบาๆฮะเออขายไม่ Team Secret then become the first double winners of ESL 3 their fourth time in the final here at ESL 1 they've lost the previous two finals they finally crack it once more 3 years almost to the day that they previously won it here ใช่ครับเขาเอาผมโหวตนะ Congratulations Team Secret Commiserate ใครที่โหวตให้กับมิดวันนะช่องแชทนี้เปล่าที่สิจะได้ลุ้น Runners up earlier this year versus Brian Katowice and now here in Hamburg they are of course previous winners 10% มาเพย์ยึดแล้วนี่ไง 10% โดนหักแล้วโดนหักไปด้วยเนี่ยก็คือรถของนายไงล่ะ